ดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะพาไปดูลูกออสทั้ง5บ่อนะครับที่เราเพาะไว้นะครับมีทั้งหมด5บ่อนะครับมี3บ่อนี้นะครับที่จะพาไปดูแล้วก็อีก2บ่อนะครับตั้งแต่เพาะมาจนถึงวันนี้นะครับว่าจะมีขนาดโตประมาณไหนนะครับครับนี้เป็นบ่อแรกที่จะพาไปดูนะครับบ่อนี้ก็อายุ25วันนะครับสำหรับลูกออสนะครับเดี๋ยวจะตักมาให้ดูนะครับว่าโตประมาณไหนนะครับบ่อนี้นะครับจริงๆก็มีเยอะนะครับนี่นะครับตัวประมาณนี้นะครับสำหรับบ่อนี้นะครับเป็นบ่อแรกที่พามาชมนะครับอายุ25วันนะครับสำหรับบ่อนี้นะครับครับสำหรับลูกออสบ่อนี้ก็เพาะมาตั้งแต่วันที่14มีนาคม2564ที่ผ่านมานะครับก็ตัวขนาดได้ประมาณนี้นะครับสำหรับบ่อนี้นะครับครับนี่เป็นบ่อที่2ที่จะพามาชมนะครับสำหรับบ่อนี้นะครับลูกออสในบ่อนี้นะครับเพาะตั้งแต่วันที่20นะครับมีนาคม2564ที่ผ่านมานะครับก็อายุได้ประมาณ2สัปดาห์นะครับสำหรับลูกออสบ่อนี้นะครับก็จะตัวประมาณนี้นะครับอายุห่างกันกับบ่อแรกนะครับก็ประมาณ10วันนะครับครับบ่อนี้เป็นบ่อที่3นะครับที่จะพามาชมนะครับสำหรับบ่อนี้ก็เพาะพร้อมกันกับบ่อแรกนะครับที่พาไปชมนะครับอายุก็25วันเท่ากันนะครับไปดูขนาดตัวของลูกออสนะครับว่า25วันจะตัวประมาณไหนจะเท่ากันไหมนะครับสำหรับลูกออสบ่อนี้นะครับเป็นบ่อที่3ที่เราเพาะไว้แล้วก็พาคุณผู้ชมมาชมนะครับตักขึ้นมาให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบ่อนี้อายุ25วันนะครับสำหรับลูกออสนะครับรอบนี้เป็นบ่อที่4นะครับที่จะพาคุณผู้ชมมาดูนะครับนี่ก็คือลูกออสนะครับอายุ35วันนะครับเป็นบ่อที่ทำการเพาะบ่อแรกเลยของปีนี้นะครับตั้งแต่วันที่4มีนาคมนะครับ2564ที่ผ่านมานะครับก็จัดตัวประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีขาครบ4ขานะครับก็ยังอยู่ในน้ำส่วนหนึ่งนะครับใจส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นขาครบ4ขานะครับแต่ว่าหางยังไม่หดหมดนะครับอันนี้ก็คือบ่อที่4นะครับตัวลูกออสก็จะประมาณนี้นะครับอายุได้35วันนะครับโตช้านะครับบ่อนี้เพราะว่าปริมาณจำนวนลูกออสเยอะนะครับครับนี้เป็นบ่อสุดท้ายนะครับบ่อที่5ที่จะพามาชมนะครับบ่อนี้อายุ34วันนะครับเพาะที่หลังบ่อตะกี้1วันนะครับแต่ลูกกบนะครับลูกออสกลายเป็นกบแล้วนะครับโตเร็วกว่าบ่อเมื่อกี้นะครับสำหรับบ่อนี้นะครับเป็นลูกกบไปหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทางช่องของเรานะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ